จะเก็บพันรอบนอกก่อนเหลือตรงกลางไว้เต็มที่45วันยกพันทั้งต้นแล้วก็ปลูกใหม่วางปลูกแบบนี้นี่คือชุดเริ่มต้นนะคะอันนี้ปัญหาพวกเพี้ยหนอนมาแล้วก็คือใช้3ตัวนี้ได้เลยถ้าเป็น500ซีซีจะผสมน้ำได้100ลิตร100ลิตรนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านและสวนแฟร์นะครับอยู่กันที่บูธของไฮโดฮ็อบบี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมวยนะครับผมจะมาแนะนำไฮโดโปรนิกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นนะครับจะต้องสอบถามคุณหมวยนะครับว่าไฮโดโปรนิกคืออะไรครับไฮโดโปรนิกเป็นพืชที่ปลูกในน้ำค่ะดูแลง่ายกว่าในดินก็คือเป็นปลูกผักใช่ไหมฮะใช่ค่ะปลูกผักผักสลัดผักสลัดพวกผักสวนครัวพวกผักชีต้นหอมแบบนี้ค่ะนี่นะครับแต่คือเราไม่ได้ใช้ดินปลูกก็จะมี2แบบมีฟองน้ำแล้วก็เพอร์ไลท์ค่ะเป็นการปลูกครับผมมันแตกต่างกับการใช้ดินยังไงครับผมถ้าเกิดใช้เป็นก็คือในดินเราต้องรดน้ำเช้าเย็นครับผมดูแลทุกวันแต่ไฮโดรโปนิกดูแลอาทิตย์ละครั้งในการเติมน้ำเติมปุ๋ยแล้วปลูกได้ทุกผักทุกชนิดเลยไหมครับกินใบต้นที่มันไม่ใหญ่มากผักชีต้นหอมสลัดแหน่แบบเนี้ยปลูกได้หมดเลยค่ะแต่ตัวใหญ่ที่เขานิยมก็คือจะเป็นพวกผักสลัดเนี้ยค่ะอ๋ออันนี้เป็นไงฮะเนี่ยตัวนี้จะเป็นกินออฟเลคอลครับกินปาเตเวียครับผมแล้วก็จะมีคอสอะค่ะผักคอสแล้วผลลัพธ์มันจะแตกต่างกับการปลูกแบบทั่วไปไหมครับดูแลง่ายกว่าดูแลง่ายกว่าใช่ไหมในไฮโดแล้วก็ในดินนะคะระยะเวลาในการเก็บจะพอๆกันประมาณเต็มที่คือ45วันจากไซส์นี้ประมาณ20กว่าวันแล้วก็เริ่มเก็บพันได้แล้วจะเก็บพันรอบนอกก่อนเหลือตรงกลางไว้เต็มที่45วันยกพันทั้งต้นแล้วก็ปลูกใหม่แล้วคราวนี้สมมุติว่าผมสนใจนะครับจะปลูกเป็นผักไฮโดรโปนิกก็คือไม่เอาละปลูกในดินไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่มีที่อะไรอย่างเงี้ยต่อได้ที่ไฮโดฮ็อบบี้ได้เลยค่ะไฮโดฮ็อบบี้นะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอะไรครับเป็นบริษัทผลิตชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกโดยเฉพาะมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือมาที่ไฮโดรฮ็อบบี้ครบวงจรเลยค่ะก็คือเดี๋ยวผมจะปลูกไฮโดรโปนิกอันดับแรกผมก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ใช่มั้ยใช่มีเมล็ดพันธุ์มีปุ๋ยต้องมีชุดปลูกค่ะเอาชุดปลูกอย่างงี้อันเท่าไหร่ครับเนี่ยปกติจะอยู่ที่ 6,000 6,000 นี่ปลูกได้กี่ต้นครับจะปลูกได้12ต้น6 7 8 9 10 11 12นะครับผม12ต้นอันนี้คือกระทัดรัดปลูกในบ้านได้ใช่ไหมปลูกในบ้านได้วางตรงไหนก็ได้ที่มีแสงแดดและปลั๊กไฟต้องใช้ปลั๊กไฟด้วยเหรอครับให้มันมีปลั๊กไฟไว้ระบบน้ำมันทำงานเองอัตโนมัติอ๋อให้น้ำมันขึ้นมาใช่ไหมฮะเดือนไหลผ่านรังปลูกอ๋อแล้วเราก็ทำไงครับอันนี้ใส่ไปอันนี้ชุดเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นจะปลูกได้8ต้นนะคะจะเป็นแบบอ๋อตัวนี้นะครับวางปลูกแบบนี้นี่คือชุดเริ่มต้นนะคะปลูกได้8ต้นอ๋อครับผมอันดับแรกนะคะครับมีครบเซตเลยนะครับผมครบปลูกเลยโอ้มีทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นถ้วยปูปั๊กน้ำฟักกี้แล้วก็ถ้วยตัวเฮอร์ไลท์นี่สำคัญมากวัสดุปลูกที่ใช้แทนดินอ๋อเฮอร์ไลท์บวกรวมมีทุกไลท์นะคะแล้วก็จะมีผักเพาะมีปุ๋ยเอดีนี่ค่ะหัวใจหลักเลยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อันนี้ปลูกได้กี่ต้นฮะเนี่ยปลูกได้8ต้นค่ะ8ต้นนะครับราคาเท่าไหร่ครับทั้งเซตเนี่ยครับเซตนี้ปกติ2,200ในงานจะอยู่ที่ 1,800 ค่ะอ๋อครับผมอันนี้คือได้ครบเซตเลยนะครับผมเป็นเซตสตาร์เตอร์นะครับเซตเริ่มต้นนะครับผมอันดับแรกเตรียมน้ำครับเตรียมน้ำในถ้วยตวง2ถ้วยตวงใส่ลงไปในผักเพาะนะคะครับผมเสร็จแล้วก็น้ำถ้วยปลูกครับใส่เพอร์ไลท์ประมาณแค่ครึ่งถ้วยอ๋อไม่ต้องใส่ดินเลยนะครับเนี่ยก็คือใส่ใช้แทนดินเพอร์ไลท์นะครับผมเพอร์ไลท์ใช้แทนดินใส่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็เอาวางลงไปในหาดพอที่มีน้ำอ๋อก็คือใส่น้ำประมาณต้องไหนนิดเดียวค่ะสองครึ่งตัวเนี้ยค่ะอ๋อครับผมกับเพอร์ไลท์ลงไปครึ่งถ้วยแล้วก็วางเมล็ดไว้ตรงกลางไม่ต้องกรบอ๋อเมล็ดก็ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาฟักกี้ผสมน้ำปลาฉีดให้ชุ่มๆครับผมเลี้ยงในร่องสัก2-3วันพอเมล็ดจะเริ่มแตกแล้วก็ลงรางปลูกอ๋อก่อนที่จะลงรางปลูกต้องเติมน้ำเติมปุ๋ยในถังนี้ก่อนค่ะอ๋อไอปุ๋ยนี่เติมยังไงครับผมไม่เข้าใจตัวปุ๋ยที่ใช้50 ซีซีต่อน้ำ1 ลิตรค่ะทำไมต้องเป็น A กับ B ยังไงครับตัว A คือธาตุหันลานตัว B ก็คือธาตุหันลอยมันต้องใช้คู่กันค่ะจะทำให้ผักไฮโดรโปนิกเจริญเติบโตได้อ๋อมันเป็นสารอาหารของพืชใช่เป็นสารอาหารของพืชที่มันใช้แทนดินอ๋อก็คือต้องผสมกัน2ตัวใช่ค่ะคู่กันนะครับต้องคู่กันตลอดเลยค่ะใช้เกลือไม่ได้เลยถ้าไม่ไอ้นี่มาเหมือนไม่ครบใช่ไหมไม่ครบใช่ธาตุอาหารไม่ครบไม่ครบธาตุอาหารอะไรนะครับอ๋อตัวนี้ค่ะที่ปลูกแล้วอ๋ออันนี้เป็นมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับจะมีปั๊มเสียบปลั๊กไฟไว้มีปั๊มอยู่ข้างในมันจะทำงานเองอัตโนมัติอ๋อแล้วปุ๋ยใส่ยังไงครับปุ๋ยไอดีที่ใช้ปุ๋ยก็คือ5 ซีซีต่อน้ำ1 ลิตรก็คือใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมใส่ลงไปในนี้เลยใช่อาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องรดน้ำเลยไม่ต้องรดน้ำเลยค่ะมันจะง่า
ว่าในดินเยอะอ๋อครับผมอืมแล้วเราต้องเปิดปั๊มน้ำไว้ตลอดเวลาไหมครับใช่ค่ะ24 ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อให้น้ำมันไหลผ่านรางสูบเองอัตโนมัติอ๋อน้ำก็จะดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาในนี้ใช่ไหมครับใช่น้ำมันจะอยู่ในรางดูดขึ้นมาในนี้นะครับแล้วก็สังกัดมันก็จะดูดอ๋อโอเคอันนี้ก็เหมาะนะครับกับการปลูกตามบ้านนะครับผมหรือว่าตามระเบียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่มีที่น้อยอ๋ออันนี้ปลูกเท่าไหร่ครับถึงได้โตขนาดนี้ไซส์นี้20 กว่าวันค่ะ20 กว่าวันนะครับโอ้โหนี่ก็ทานได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดแบบใหญ่ๆนะครับมีไหมฮะมีค่ะก็จะเป็นเซต2 เมตรอ๋อตรงนี้นะครับเซตใหญ่ระบบฟาร์มก็จะมีนี่นะครับเซตใหญ่นะครับลองมาดูเซตใหญ่นี่2 เมตรนะครับอันนี้ก็ปลูกได้กี่ร้อยต้นค่ะอันนี้คืองับติดตั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าหลอดไฟที่มาชนในงานนั่นคือสว่างจริงๆต้องเลี้ยงแดดค่ะอ๋อโอเคแล้วอันนี้คือตัวนี้เป็นเมวิโอมันจะช่วยพังเวลาฝนตกมันจะผักมันจะไม่ฝนจะไม่แทกโดนผักอ๋อใช่พวกผักสลัดเขาไม่ให้โดนฝนนะครับโดนฝนได้แต่ว่าคือถ้าโดนฝนแรงๆเกินผักก็จะช้ำอ๋ออันนี้ก็คือช่วยกองใช่แล้วแสงมันช่วยด้วยนะเนี่ยแสงมันจะช่วยเรื่องลดอุณหภูมิความร้อนได้ 30% ค่ะตัวเมโยอ๋อลดแสงลง 30% นะครับแล้วก็กันฝนได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดปลูกไปนะครับแล้วเราเกิดมีโรคและแมลงครับผมโรคและแมลงเราก็จะใช้เป็นสมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ค่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับพามาดูต่อนะครับมันจะมีน้ำส้มคันไม้สะดาวโรตินค่ะตัวนี้เป็นชีวะเขาเรียกไงดีสมุนไพรค่ะสมุนไพรนะครับไล่แมลงนะครับอันนี้เขาก็จะมีสมมติว่าเจออันนี้ปัญหาพวกเพี้ยหนอนแมลงก็คือใช้3ตัวนี้ได้เลยหนอนชนใบแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ไหมเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งอ๋อครับผมที่เกิดกับผักสลัดของเรานะครับอันนี้ก็เป็นปลอดสารพิษใช่ไหมฮะเป็นเคมีเป็นสมุนไพร 100% ตอบโจทย์นะครับผมอันนี้คือเขาก็จะเน้นเป็นปลอดสารพิษนะครับผมของไฮโดนะครับปุ๋ยอันนี้ปุ๋ย AB นะครับก็จะมี2ไซส์นะครับมี2ขนาดมี500 ซีซีแล้วก็1 ลิตรถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดไซส์สตาร์เตอร์นี่อันนี้อยู่ไหมฮะผสมถ้าเป็น500 ซีซีจะผสมน้ำได้100 ลิตรนะครับถ้าเกิดสตาร์เตอร์นี่ถ้าเกิดใช้ตัวนี้มันอยู่ได้กี่เดือนรอบนึงของการปลูกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อตัวนี้นะฮะรอบนึงของการปลูกสตาร์เตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกเท่านึงใช่ก็ใช้ได้2 รอบเพราะคู่นี้จะผสมน้ำได้200 ลิตรอ๋อก็เพราะนั้นก็ลงทุนไม่เท่าไหร่นะเนี่ยรวมแล้วก็ลงทุนไม่เยอะค่ะอย่างน้อยต้นทุนของผักสลัดก็ประมาณอยู่ที่ 5-7 บาทอะค่ะต่อต้นอ๋อถ้าเกิดปลูกไฮโดรนะฮะใช่ค่ะต้นทุนก็คือตอนแรกลงทุนพวกอุปกรณ์แต่ว่ามันก็อยู่กับเราได้อยู่ได้เป็น10 ปีค่ะตัวอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมจะซื้อเพิ่มแค่ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์วัสดุปลูกแค่นั้นที่ต้องซื้อเพิ่มรอบต่อไปใช่ไหมครับใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะครับก็ทางออเกษตรนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของไฮโดรฮอบบี้นะครับผมเราก็ได้ราคาพิเศษนะครับยังไงก็เข้าไปรับชมนะครับสินค้าต่างๆของไฮโดรฮอบบี้นะครับเรามีจำหน่ายอยู่ที่ออเกษตรนะครับผมอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณหมวยมากนะครับผมที่มาให้คำแนะนำนะครับสวัสดีครับผมคิดถึงเกษตรนะครับคิดถึงออเกษตรนะครับสวัสดีครับ